นเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้กำหนดให้มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมาโดยมีการดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้ด้านที่1บุคลากร1.1 ผู้บริหารมีการประกาศน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการโดยดร.ชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงโดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆอีกทั้งยังถอดบทเรียนนำเสนอในรูปแบบเสียงตามสายและการพูดหน้าเสาธงสู่ลูกน้องมินอย่างสม่ำเสมอนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลจัดกิจกรรมสู่ร่มเก้าอบรมนักเรียนในระดับชั้นม.1และม.4ที่เข้ามาเป็นลูกนวมินทร์ให้มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้นักเรียนมีความรู้และรอบคอบในการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมนายเสถียรดาวมาพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นผู้นำในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปราชาวบ้านเข้าร่วมและให้คำแนะนำนายภูนสุขสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปมีความรอบคอบในการจัดระบบการดูแลนักเรียนในช่วงการเปิดเรียนออนไลน์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19จนได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัยนางสาวอมราอิ่มศิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณดูแลจัดการบริหารงบประมาณด้วยการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านพัสดุและงานงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC และได้สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาดร.ชนรงค์ยาสุทธิได้พัฒนานวมินทร์โมเดลในการบริหารงานและขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเสนอในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆและในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสปท.โอเบกอวอร์สรองผู้อำนวยการทั้ง4ท่านดำเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบในรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีผลจากการได้น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานส่งผลให้นายเขตรัฐม่วงสุขและนายเสถียรดามาพงศ์ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมและโรงเรียนวัดหนองโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1ได้ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในการเป็นภาคีเครือข่ายการสนับสนุนบุคลากรแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยลูกนวมินที่เป็นแกนนำฐานการเรียนรู้ได้เผยแพร่ความรู้สู่แกนนำจากโรงเรียนวัดหนองโรงโดยพาชมฐานการเรียนรู้แต่ละฐานแล้วจึงนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนบูรณาการกับความรู้จากหลักการทรงงานในการพึ่งพาตนเองความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่และการเรียนรู้แบบองค์รวมมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานน้ำยาสระผมสามารถใช้งานได้จริงเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหากมีบุคลากรท่านใดใยสถานศึกษาก็ยังมีทีมงานที่สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
1.2 ครูทุกคนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยจะทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย1หน่วยการเรียนรู้สามารถถอดบทเรียนและอธิบายได้อย่างถูกต้องจนทำให้มีผลการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้จากการที่ผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้จนครูมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้โดยมีการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษาและในโลกในศตวรรษที่21ที่มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูแกนนำ125ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพและใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาครูแกนนำได้มีการขยายผลการถอดบทเรียนและแนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่ครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระที่มีความสนใจจนมีครูมาร่วมเป็นแกนนำเพิ่มขึ้นกว่า150โรงเรียนนวมินทราสุทิศมัชชิมได้จัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจด้านเศรษฐกิจด้านประชาธิปไตยศาสนาวัฒนธรรมและพระมหากษัตริย์ตลอดจนพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีนายวราวัฒน์กันหุนและนางกิตินภาเขตวิทย์ครูแกนนำฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะนางสาวศศิภัสสรพูนทองครูแกนนำฐานการเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวเป็นครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงได้ถอดบทเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดกิจกรรมและขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆชุมชนองค์กรรวมถึงหน่วยงานภายนอกจนได้รับรางวัลครูดีสีแผ่นดินระดับภูมิภาคเมื่อมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารและครูจะนัดหมายประชุมโดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้ครูทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1.3 นักเรียนโรงเรียนนวมินทราสุทิศมัชชิมมีความตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการรวมกลุ่มตามความสนใจมาสมัครเป็นแกนนำในฐานการเรียนรู้ต่างๆและได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้กับผู้บริหารและครูแกนนำในการถอดบทเรียนทำให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายและถอดบทเรียนได้อย่างถูกต้องจนสามารถนำไปขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนวมินทราสุทิศมัชชิมและโรงเรียนเครือข่ายรวมถึงนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจนขยายผลสู่ครอบครัวสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจนถ่ายทอดเป็นคลิปสื่อการสอนในแต่ละฐานได้อย่างชัดเจนเมื่อมีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานก็สามารถนำเสนอได้อย่างมั่นใจและถูกต้องจนได้รับคำชมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนศึกษานิเทศจากการที่นักเรียนแกนนำได้เรียนรู้และซึมซับตลอดจนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้มีจิตสำนึกที่ดีมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนอกจากนำไปปฏิบัติที่บ้านแล้วยังนำมาปฏิบัติในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองร่วมปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มใจเต็มความสามารถรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีสามารถปฏิเสธสิ่งที่ผิดและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองใส่ใจในการฝึกฝนอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ที่ช่วยให้ตนเองมีทักษะในการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อการมีอาชีพมีงานทำและเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มีจิตใจดีอาสาช่วยเหลือสังคมเอื้ออาทรต่อบุคคลในสังคมดังนั้นนักเรียนแกนนำทุกคนจึงสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการสามศาสตร์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆจนทำให้ได้รับการไว้วางใจและเป็นหลักในการทำกิจกรรมด้านต่างๆของทางโรงเรียนเช่นได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในฐานะสภานักเรียนนอกจากนี้ยังมีการชักชวนพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆมาร่วมเป็นนักเรียนแกนนำแต่ละฐานหากรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำจะจบการศึกษาก็สามารถมีผู้ที่รู้และเข้าใจการถอดบทเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมในฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 1.4 คณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับรู้รับทราบตั้งแต่ต้นว่าโรงเรียนมีการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจึงมีความศรัทธาเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสนใจติดตามการดำเนินการแนะแนวทางรวมทั้งมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไปโดยในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งทางโรงเรียนจะมีการรายงานผลการพัฒนาความก้าวหน้าดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตลอดจนนำคณะกรรมการสถานศึกษาลงสู่พื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรโดยการเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มโดยสอดแทรกการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาครูสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างเต็มความสามารถ
ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่อาคารต่างๆและมีการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามโครงการที่วางไว้โดยทุกปีการศึกษาจะมีการปรับปรุงการใช้อาคารสถานที่และจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดห้องส่วนรวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยมีบรรยากาศสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ได้มีแนวทางในการเสริมสร้างอุปนิสัยและจิตสำนึกในการเป็นอยู่ที่มีความพอเพียงจะทำแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจนมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงกระจายไปทั่วทั้งสถานที่และมีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการใช้ศูนย์ข้อมูลในการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ในทุกครั้งที่มีการประสานขอความร่วมมือจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่โดยมีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยจัดเป็นในรูปแบบคณะสีปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดสถานที่รวบรวมขวดน้ำพลาสติกและดำเนินการร่วมกับฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะในการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ2.2 แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยจัดเป็นห้องสาธารณราชาและฐานการเรียนรู้6ฐานดังนี้ 1. ฐานปุ๋ยหมักพอเพียงปุ๋ยหมักชีวภาพ 2. ฐานปลูกผักสวนครัวผักปลอดสารพิษ 3. ฐานปรับพืชเป็นยาสวนสมุนไพร 4. ฐานโรงเรียนปลอดขยะธนาคารขยะ 5. ฐานแปลงห้องเรียนเป็นฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า 6. ฐานปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในแต่ละฐานประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามจุดประสงค์สื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์มีกระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนภายในฐานจะมีกิจกรรมให้ศึกษาได้ตามลำดับมีการแต่งตั้งคณะครูและนักเรียนแกนนำเพื่อดูแลฐานรวมถึงสามารถเป็นวิทยากรประจำฐานโดยมีการฝึกถอดบทเรียนและฝึกการนำเสนอในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างถูกต้องชัดเจนด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับโรงเรียนวัดหนองโรงเพื่อเป็นพี่เลี้ยงร่วมแบ่งปันความรู้ในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดหนองโรงคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ในการติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาฐานการเรียนรู้โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรงและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองจากห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศึกษาโดยตรงที่ฐานการเรียนรู้หรือศึกษาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้งการทำแบบทดสอบก่อนเรียนการศึกษาบทเรียนผ่านสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอที่จัดทำโดยกลุ่มนักเรียนแกนนำและใบความรู้ในเว็บไซต์ผู้ที่ทำแบบทดสอบหลังเรียนที่มีคะแนนร้อยละ60สามารถรับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้และมีการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของแต่ละฐานการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่อไปหลังจากที่คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดหนองโรงได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและนำความรู้จากการถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้พัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียนแล้วนั้นจึงได้ถอดบทเรียนและต่อยอดโดยคำนึงถึงบริบทสังคมของตนเองจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวนักเรียนและจัดจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในครัวเรือน
3.2 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมดำเนินการให้ผู้บริหารครูและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนและได้รับโล่เชิดชูเกียรติประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาที่จัดหาโลหิตได้มากเป็นอันดับที่2จัดโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องทุกปีศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจึงได้รับเกียรติบัตรรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับเยี่ยมนางสาวแพรเพชรมงคลทรายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับเกียรติบัตรกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันผู้อำนวยการพร้อมทั้งศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ให้ความอนุเคราะห์ในการติดตามให้คำปรึกษาจากที่ได้กล่าวมานั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามคำขวัญของโรงเรียนคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ